بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมามีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้ผมได้มาพบปะกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่าคำสัญญาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับด้วยกับอายะห์กุรอานเพียงแค่อายะห์เดียวเราคุยกันไม่ต้องเยอะคุยกันกุรอานอายะห์เดียวเพราะสิ่งที่เป็นสัญญาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่อย่างมากมายแต่การที่ผมเลือกอายะห์กุรอานอายะห์นี้มาเนี่ยเพื่อเป็นการบอกแก่พวกเรานะครับว่าถ้าพวกเราต้องการที่จะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าพวกเราต้องการที่จะได้รับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาเอาไว้เนี่ยหน้าที่ที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างเพราะสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่มีการบิดพริ้วเพราะสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาไว้กับผู้ศรัทธานั้นพระองค์จะทําให้เกิดความครบถ้วนแต่ก็จะต้องมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าเราอยากได้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาไว้เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างอายะห์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับอยู่ในซูเราะห์อันนูรซูเราะห์อันนูรซึ่งแปลว่ารัศมีนะครับในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่55พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอะดัลลอฮุลลดีนาอามะนูมินกุมวะอามิลุศศอลิฮาตซะยัสตักลิฟันนะฮุมฟิลอัรฎิกะมัสตักลฟัลลดีนามินกับลิฮิมวะลายุมักกินันนะละฮุมดีนะฮุมุลลดีอิรตะฎอละฮุมوَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا تُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ พี่น้องที่มีอัลกุรอานหรือพี่น้องที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถที่จะไปเปิดดูอายะห์กุรอานอายะห์นี้ได้นะครับเรามาทำความเข้าใจโดยภาพรวมของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะครับว่าวะอะดัลลอฮ์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาเอาไว้ซึ่งอย่างที่เราบอกนะครับว่าคําสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่มีการบิดพริ้วสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้นั้นพระองค์จะทําให้ครบถ้วนสําหรับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตั้งเงื่อนไขเอาไว้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาเอาไว้นะครับสัญญากับใครอัลลดีนาอามะนูมินกุมสัญญากับบรรดาปวงบ่าวผู้ที่มีความศรัทธาในหมู่ของพวกเจ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวคําสัญญานี้สําหรับมนุษยชาติทั่วๆไปทุกคนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวว่าวะอะดัลลอฮุนนาสไม่ได้สัญญากับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาและไม่ได้สัญญากับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวแต่คําสัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวก็คือวะอะดัลลอฮุลลดีนาอามะนูผู้ที่ศรัทธามิงกุมจากหมู่ของพวกเจ้าวะอามิลุศอลิฮาตและบรรดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีลายัสตักลิฟันนะฮุมฟิลอัรฎ์พระองค์จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้สืบทอดนะครับได้สืบทอดการปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้ก
มัสตักละฟัลลาดีนามิงกอบลิฮิมเหมือนดังเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยให้ประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าทั้งหลายได้ปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้เราอธิบายภาพรวมๆของอายะห์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจแต่ละบริบทในคำกล่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายุมักกินันนะละฮุมดีนะฮุมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความมั่นคงในศาสนาของพวกเขาอัลลาดิรตาดอละหุมที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงต้องการวะลายุบัดดิลันนะฮุมมิมบะดิคาฟิฮิมอัมนาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปลี่ยนแปลงความกลัวที่เกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยไปสู่ความปลอดภัยยาบูดูนานีโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุชริกูนบีชัยอาและไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันกะฟะรอบะอ์ดะซาลิกและผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธในความเมตตาอันนี้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนเท่ากับเขานั้นเป็นผู้ที่ละเมิดนะครับนี่คือความหมายโดยรวมของอายะห์กุรอานในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่55เป็นอายะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคำสัญญาของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอย่างที่เราบอกนะครับว่าคำกล่าวของนักวิชาการกล่าวนะครับว่าซาวาลุนเควนีการสูญสลายนะครับของชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินเนี่ยอะฮวานูอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินอัลลายะตะฮักกุวูดะฮูลิลมุอ์มินง่ายดายยิ่งกว่าการที่พระองค์จะไม่ตอบแทนในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสาบานเอาไว้สำหรับผู้ศรัทธาเพราะนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้รับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้พระองค์สัญญาอะไรกับเราสัญญาว่าให้เราเป็นผู้ที่ปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าพวกเราทั้งหลายจะเป็นบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้อย่างมั่นคงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานสัญญากับพวกเราว่าจะให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตของพวกเราจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข1 2 3 4 5นี้บางคนตั้งคำถามคำสาบานคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเรามามองถึงภาพที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมทุกวันนี้เป็นยังไงปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยพี่น้องของเราที่ประเทศซีเรียพี่น้องของเราที่ประเทศปาเลสไตน์พี่น้องของเราที่ประเทศพม่าใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวมั่นคงไหมก็ไม่ได้มั่นคงไม่มีความปลอดภัยไม่มีความมั่นคงอะไรคือสาเหตุเพราะเราบอกแล้วนะครับว่าสิ่งที่เป็นคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะไม่บิดพริ้วแต่ที่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรมันเนื่องมาจากเราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองว่าทำไมคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเนี่ยและในหลากหลายอายะห์เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นกับตัวของเรามันไม่เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมของเรามันไม่เกิดขึ้นกับภาพโดยรวมของมุสลิมทำไมเรายังอยู่ในความกลัวทำไมเรายังอยู่ในความไม่ปลอดภัยทำไมเรายังรู้สึกว่าตัวของเรานั้นไม่ได้รับการดูแลจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงมาดูอายะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไงวะอะดัลลอฮ์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานทรงสัญญาไว้สัญญาอะไรสัญญากับใครอัลลซีนาอามานูอย่างที่เราบอกนะครับว่าคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สัญญากับมนุษย์ทั่วโลกเพราะมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายบนหน้าโลกใบนี้นั้นเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเวลาที่เราเรียนในเรื่องของเตาฮีดเนี่ยในเรื่องของการให้กับภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในเตาฮีดที่เราจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของการรู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้าง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การสรรสร้างการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะเกิดมาบนหน้าแผ่นดินนี้ซะอีกหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะกะตะบะมะกอดีรออัลคอลาอิกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างกำหนดว่าเราจะมานั่งกันตรงนี้กำหนดว่าคนนั้นจะเกิดในแผ่นดินนี้กำหนดว่าคนนี้จะมีริสกีที่มากมายหรือมีริสกีที่คับแคบเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้กำหนดเมื่อไหร่ครับกอบละอันยะคลุกัสสมาวาติวัลอัรฎ์ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินเนี่ยคอมซีนาอันฟะซะนาตัน 50,000 ปี 50,000 ปีก่อนที่พระองค์จะสร้างมนุษย์คนแรกก็คือท่านนบีอาดัมพระองค์ได้ทรงกำหนดเรื่องราวต่างๆเอาไว้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะนั้นหนึ่งในหลักศรัทธาของพวกเราที่เราจะต้องศรัทธาก็คือว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์ทรงสร้างแล้วเนี่ยไม่ได้สร้างมาด้วยกับความไร้สาระไม่ได้สร้างมาเล่นๆแต่สร้างมาด้วยกับคำว่าฮิกมะห์ฮิกมะห์คืออะไรหลายๆคนเนี่ยนะครับเวลาที่เราเข้าแปลฮิกมะห์แปลว่าฮิกมะห์คือวิทยาปัญญาคำว่าฮิกมะห์เนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะคำว่าฮิกมะห์หมายถึงการที่เรานำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปวางในตำแหน่งที่เหมาะสมของมันนั่นคือฮิกมะห์นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปวางไปใช้ในที่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างง่ายๆเรามีมีดนะครับเรามีมีดหนึ่งเล่มเป็นมีดทำครัวตำแหน่งที่เหมาะสมของมีดทำครัวคืออะไรอยู่ในครัวหั่นผักหั่นเนื้อหั่นปลาใช่ไหมแต่ถ้าเราเอามีดทำครัวเนี่ยไปฟันไปตัดแต่งต้นไม้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีดทำครัวมันเหมาะสมกับการใช้งานในครัวถ้าจะตัดต้นไม้ถ้าจะใช้ในสิ่งที่เป็นของที่มันใหญ่ๆหรือว่าของที่มันแข็งๆต้องใช้พระใช่ไหมต้องใช้มีดอีกลักษณะหนึ่งเพราะนั้นคำว่าฮิกมะห์คืออะไรคำว่าฮิกมะห์ก็คือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปวางในตำแหน่งที่เหมาะสมของมันการสร้างสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีฮิกมะห์แม้แต่ตัวของเราเองเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงวะฟีอังฟูซิกุมอัฟลาตุบศิรูนและในตัวของพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้าเคยพิจารณามั้ยว่าทำไมศีรษะอยู่ด้านบนว่าทำไมจมูกอยู่ตรงนี้ว่าทำไมตาว่าทำไมมีคิ้วว่าทำไมมีหูอยู่ลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเอาไว้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมเตาฮีดอรุบูบียะห์ก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงดูแลเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองและการดูแลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สัญญากับสิ่งเหล่านั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญากับผู้ศรัทธาอย่างพวกเราวะอะดัลลอฮุลลซีนาอามะนูผู้ศรัทธาศรัทธาแบบไหนล่ะศรัทธาที่บอกว่าอีมานอยู่ในใจอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่การศรัทธาที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่ฝังอยู่ในหัวใจความศรัทธาที่เกิดขึ้นในหัวใจพวกการอีมานที่เกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาด้วยกับการกระทำแล้วก็คำพูดสังเกตง่ายๆเลยถ้าคนที่มีอีมานเพียงแค่ลมปากเนี่ยนะครับการกระทำของเขาเนี่ยมันจะตรงข้ามกับสิ่งที่พูดออกมาแต่คนที่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงทุกการกระทำทุกคำพูดของเขาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นอัลลดีนาอามานูพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญากับบรรดาบ่าวผู้ที่มีความศรัทธาศรัทธาอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่วะอามิลุศอลิฮาตและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดี
พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้คําว่าวะอามิลูอัลคอยรอตเพราะอะไรเพราะคําว่าคอยรอตในสิ่งที่ดีเนี่ยมุมมองของมนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมองในเรื่องของสิ่งที่เป็นความดีงามต่างกันมั้ยต่างกันอย่างเช่นในยุคอดีตเขาจะมองว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยจะต้องแต่งตัวมิดชิดแต่ในยุคปัจจุบันเป็นไงมุมมองของนักเรียนนักศึกษาบอกว่าถ้าเป็นสตรีในยุคสมัยปัจจุบันก็จะต้องนุ่งน้อยห่มน้อยนุ่งสั้นห่มสั้นวันมุมมองของมนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันสิ่งที่เป็นความดีของแต่ละยุคแต่ละสมัยบางครั้งมันมีความแตกต่างกันแต่อายะกุรอานอายะนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเอาไว้ตั้งแต่1,400กว่าปีมาแล้วนะครับว่าวะอามีลูอัสซอลิฮาตและกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีคำว่าสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยเราใช้สติปัญญาของเราได้ไหมว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ความดีงามในศาสนาอิสลามเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐาน2ประการพื้นฐานประการที่1คืออะไรครับสิ่งที่เป็นความดีงามการงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานใดก็ตามแต่ที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานนั้นไม่เรียกว่าเป็นการงานที่ซอลิห์จะไม่เรียกว่าเป็นการงานที่ดีแม้ว่าเราจะบริจาคแม้ว่าเราจะทําอย่างมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นการงานที่มุ่งหวังต่อการสรรเสริญเยินยอของมนุษย์เป็นการงานที่มุ่งหวังต่อคำชมของบุคคลอื่นเป็นการงานที่มุ่งหวังต่อการโอ้อวดการงานนั้นไม่เรียกว่าเป็นการงานที่ดีประการที่สองการงานที่ดีคืออะไรคือการงานที่จะต้องสอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานที่ดีอิคลาสบริสุทธิ์ใจและสองเป็นการงานที่ตรงตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ส่งเรามาบนหน้าโลกใบนี้แล้วใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากทางนำพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการอรรถอธิบายอัลกุรอานและมาในฐานะของผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเราศรัทธาแล้วเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีที่วางอยู่บนพื้นฐาน2เงื่อนไขที่ว่านี้เนี่ยอัลลซีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตนั่นคือเราจะได้รับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้พระองค์สัญญาอะไรไว้กับเราลายัสตักลิฟันนะฮุมฟิลอัรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเราได้สืบทอดอำนาจบนหน้าแผ่นดินนี้เหมือนกับกะมัสตักลฟัลลดีนมินกอบลิฮิมเหมือนกับเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นกับอุมมะห์ประชาชาติก่อนหน้าพวกเราเกิดขึ้นกับกลุ่มของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเกิดขึ้นกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเกิดขึ้นกับท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามพี่น้องรู้ไหมครับว่าอาณาจักรของท่านนบีสุไลมานเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากในยุคสมัยของท่านเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากท่านนบีมีความอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้ได้สืบทอดและการสืบทอดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการสืบทอดเพียงแค่ระยะเวลาชั่วครั้งชั่วคราวนะครับตราบใดก็ตามที่เรามีอีหม่านอย่างมั่นคงและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการสืบทอดตรงนี้เนี่ยก็จะยืนยงจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าตะรักตุฟีกุมเราได้ทิ้งไว้กับพวกเจ้าเนี่ยมาอินตะมักตะมัสซักตุมบิฮิมา2ประการหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ยึด
เอาสองประการนี้อย่างมั่นคงเนี่ยลั่นตาดิลูบิฮีอาบดาลั่นในภาษาอาหรับเนี่ยคำที่กล่าวปฏิเสธนะครับจะมีอยู่สองลักษณะหนึ่งปฏิเสธอดีตสองปฏิเสธอนาคตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกนะครับด้วยคำว่าลัมคำว่าลัมในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับเป็นการปฏิเสธอดีตแต่คำว่าลันลันตะดิลูพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่หลงทางเป็นการปฏิเสธอนาคตนั่นก็หมายถึงว่าตราบใดก็ตามที่เรายึดมั่นอยู่กับสองประการนี้เนี่ยเราจะไม่หลงทางจากแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์สองแนวทางที่ว่านี้คืออะไรกิตาบัลลอฮ์ก็คือพระดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซุนนะตีก็คือแนวทางที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของฉันและคำว่าการยึดมั่นอยู่กับกิตาบุลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเอากุรอานมานั่งอ่านอย่างเดียวแน่นอนครับการอ่านอัลกุรอานแต่ละอักษรเนี่ยเราได้ความดีไหมได้ทุกอักษรเราได้ความดี10ความดีอย่างเช่นเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานทุกอักษรที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราจะได้รับความดีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่ความดีนะ10ความดีแต่จุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาแก่อุมมะห์ประชาชาตินี้เนี่ยอัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ถูกประทานมาเพื่อที่จะให้เราอ่านอย่างเดียวนะแต่อัลกุรอานนั้นได้ถูกประทานมาเพื่อที่จะเป็นทางนำและนำมาสู่การปฏิบัติอายะกุรอานอายะหนึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าตอฮามาอังซัลนาอะลัยกัลกุรอานะลิตัชกอโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอันซัลนาอะลัยกะเราไม่ได้ประทานอัลกุรอานมาแก่เจ้าลิตัชกอเพื่อที่จะให้เกิดความยากลำบากในการท่องจำเพื่อที่จะเกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตไม่ได้หมายความว่าเอาอัลกุรอานมาอ่านอย่างเดียวโอ้มันลำบากเหลือเกินที่จะปฏิบัติตามอัลกุรอานไม่ใช่มาอันซนาอะลัยกัลกุรอานะลิตัชกอเราไม่ได้ประทานกุรอานมาแก่เจ้าและอุมมะห์ประชาชาติของเจ้าเพื่อที่จะให้เกิดความยากลำบากอิลลาแต่ทว่าอิลลาตะซกิเราะตันลิมัยยักชาแต่ทว่าอัลกุรอานนั้นจะเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อเตือนสติสำหรับบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งเนี่ยครับพี่น้องมีผู้ที่มาถามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮายาอุมมุลมุมินีนโอ้ผู้ที่เป็นมารดาของศรัทธาชนเพราะท่านหญิงอาอิชะฮ์เป็นภรรยาของท่านนบีบรรดาภรรยาของท่านนบีนั้นถือว่าเป็นมารดาของผู้ศรัทธาทั้งหลายโอ้อาอิชะฮ์เอ๋ยซิฟลานาจงบอกพวกเราบอกอะไรล่ะถึงมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงมารยาทของท่านนบีท่านหญิงอาอิชะฮ์สมมุติมีคนมาถามเราเอาจงบอกถึงมารยาทของอาจารย์คนนั้นจงบอกมารยาทถึงของอาจารย์คนนี้เราก็บอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยอะแยะมากมายเลยแต่คำตอบของท่านหญิงอาอิชะฮ์ที่มีต่อซอฮาบะห์หรือผู้ที่มาถามถึงคุณลักษณะนิสัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะฮ์ตอบสั้นๆตอบว่าไงท่านกอรอตัลกุรอานท่านอ่านกุรอานหรือเปล่าท่านเข้าใจความหมายของอัลกุรอานที่ท่านอ่านหรือเปล่าชายผู้นั้นบอกว่านามฉันอ่านฉันเข้าใจกานะคูลุกูฮูอัลกุรอานท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่ามารยาทของท่านนบีนั้นก็คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นกุรอานไม่ได้หมายถึงว่าเราเอามานั่งอ่านอย่างเดียวเอามาประกวดประขันเอามาอ่านด้วยกับวาระพิเศษโอกาสพิเศษไม่ใช่แต่อัลกุรอานคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราอ่านและนำสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานมาสู่การปฏิบัติสิ่งที่เป็นข้อใช้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำสิ่งที่เป็นข้อห้ามนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องออกห่าง
มาอันซันนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกอนะครับเราไม่ได้ประทานกุรอานฮะมาแค่แก่พวกเจ้าเพื่อที่จะเกิดความยากลำบากแต่มันจะเป็นทางนำอิลลาตัซกิรอตันลิมัยยักชาจะเป็นทางนำสำหรับบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราประการที่1ก็คือว่าจะให้เราทําหน้าที่ในการดูแลปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ลันตะดิลลุอะบะดะเพราะท่านนบีบอกว่าตราบใดก็ตามที่เรายึดมั่นอยู่กับอัลกุรอานที่เรายึดมั่นอยู่กับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์จะให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์คำว่าซุนนะของท่านนบีก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพราะทุกวันนี้เนี่ยความเข้าใจของพวกเราหลายคนกับคำว่าซุนนะคืออะไรซุนนะคือสิ่งที่ทำแล้วได้ผลบุญถ้าไม่ทำก็ไม่บาปแต่ซอฮาบะห์กลุ่มชนที่ประสบกับความสำเร็จเขาไม่ได้คิดแบบนั้นซอฮาบะห์เนี่ยนะครับสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีกระทำพวกเขาจะพยายามทำในสิ่งนั้นอย่างสุดความสามารถสิ่งใดก็ตามที่ท่านนบีปฏิบัติเขาก็จะเรียนรู้และก็บอกต่อนะครับอย่างสุดความสามารถดูตัวอย่างบุคคลที่มีความรักในซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านอุมัรอิบนุลคอตอบคือท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นบุตรชายของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบซึ่งเป็นคอลิฟะห์คนที่2ท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรเนี่ยนะครับด้วยกับความรักต่อซุนนะของท่านนบีเนี่ยทุกสถานที่ไม่ใช่เพียงแค่การกระทํานะทุกสถานที่ทุกอริยบทที่ท่านนบีได้เคยปฏิบัติอับดุลลาห์อิบนุอุมัรพยายามที่จะกระทำจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรขี่อูฐแล้วก็ให้อูฐเนี่ยเดินไปตามทางบนถนนของเมืองมะดีนะห์คนก็มาถามอับดุลลาห์อิบนุอุมัรยาอับดุลลอฮ์ท่านทำแบบนี้เพื่ออะไรเป็นเราจะทำไหมขี่อูฐไปตามถนนหนทางของเมืองมะดีนะห์อย่างพวกเราเนี่ยอันไหนก็ตามที่เป็นซุนนะห์ที่มีการพูดถึงที่มีการส่งเสริมนั่นแหละถึงเราจะทำแต่สิ่งไหนก็ตามที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งเล็กบางทีเราไม่ทำแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับขี่อูฐไปตามหนทางของเมืองมะดีนะห์เพราะมีคนถามอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกล่าวนะครับว่าเผื่อที่ว่ารอยเท้าของอูฐของฉันเนี่ยจะไปทับกับรอยเท้าของอูฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูความรักของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อสิ่งที่เรียกว่าซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ไม่ได้หมายว่าทำก็ได้บุญไม่ทำก็ไม่เป็นไรยกตัวอย่างง่ายๆซุนนะห์3ประการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียให้กับท่านอบูฮุไรเราะห์ได้กระทำเนี่ยจะมีพี่น้องจะมีมุสลิมสักกี่คนที่ปฏิบัติท่านอบูฮุไรเราะห์รายงานนะครับว่าเอาซอนีคอลีลีผู้ที่เป็นสหายที่เป็นที่รักของฉันเนี่ยได้สั่งเสียฉันไว้3ประการคำสั่งเสียของท่านนบีที่มีต่อท่านอบูบักรก็เหมือนกับคำสั่งเสียของท่านนบีที่มีต่อพวกเราแต่มีสักกี่คนที่จะมองว่านี่คือสิ่งที่ฉันจะต้องกระทำนี่คือสิ่งที่ฉันจะต้องพยายามกระทำให้ได้มากที่สุดเพราะนี่คือคำสั่งเสียของผู้ที่เป็นที่รักของฉันนี่คือคำสั่งเสียของผู้ที่เป็นนบีเป็นรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เนี่ยนะครับถ้าพ่อแม่ของเราสั่งเสียอะไรกับเราเนี่ยหรือคนที่เป็นที่รักของเราสั่งเสียอะไรกับเราเราพยายามที่จะทำให้ได้มากที่สุดแต่นี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีท่านนบีสั่งเสียอะไรสั่งเสีย3ประการประการที่1อย่าได้นอนหลับจนกว่าจะละหมาดวิตรอย่าได้นอนหลับจนกว่าจะละหมาดวิตรคำว่าละหมาดวิเตสก็คือการละหมาดที่เป็นเลขคี่
คำว่าเลขคี่คืออะไร1ก็ได้3ก็ได้พี่น้องลองคิดดูนะไม่มีละหมาดไหนเลยที่จะน้อยกว่า2รอกะเว้นแต่ละหมาดวิตรก่อนที่พี่น้องจะนอนหลับถ้ากลัวว่าจะไม่สามารถตื่นมาละหมาดในตอนกลางคืนตะฮัจญุดได้เนี่ยก่อนจะนอนหลับอาบน้ําละหมาดเพราะอะไรเพราะการอาบน้ําละหมาดและนอนไปในสภาพของผู้ที่มีน้ําละหมาดนี่คือแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ําละหมาดและก็ลุกขึ้นมาละหมาด1รอกะอะห์หรือ3รอกะอะห์หรือ5รอกะอะห์หรือ11รอกะอะห์ได้หมดเลยถ้าวันนี้ทำงานเหนื่อยเอาแค่1เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาว่างทำเป็น3เริ่มต้นแบบนี้ซุนนะห์ลักษณะนี้จะมีใครสักกี่คนที่จะทำเดี๋ยวพอเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราก็ได้ทำนี่ไงเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเนี่ยนะครับก็คือที่หรือเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เราฝึกในสิ่งที่เป็นคำสั่งเสียนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1ละหมาดวิตรก่อนที่จะนอน2ละหมาดดูฮาละหมาดดูฮาคืออะไรคือละหมาดในยามสายเวลาของการละหมาดดูฮาเนี่ยเริ่มหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณ1ด้ามหอกถ้าอย่างตอนนี้เนี่ยเวลาซุบฮีประมาณเท่าไหร่นะตี4 45ตี4 50เวลาของการละหมาดดูฮาก็ประมาณ7โมงรอกอะตัยดูฮาละหมาดดูฮาเนี่ยจะเป็นเลขคู่2 4 6 8สูงสุดแค่8ละหมาดดูฮาประการที่3ถือศีลอดในแต่ละเดือนอย่างน้อย3วันถือศีลอดในแต่ละเดือนอย่างน้อย3วันผมเชื่อนะครับว่าในเดือนชาบานเนี่ยมีพี่น้องหลายๆคนที่ถือศีลอดอยู่ตลอดและหลังจากเดือนรอมฎอนก็มีพี่น้องอีกหลายๆคนที่ถือศีลอดซุนนัตอยู่ตลอดนะครับนี่เป็นการปฏิบัติเวลาที่เราทําในสิ่งที่เป็นซุนนะห์เนี่ยเราได้ผลบุญ2อย่างเลยนะ1ผลบุญจากการกระทําความดีเหล่านั้นผลบุญจากการกระทําในสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นเนี่ยทุกความดีเราจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าไหร่นะ10เท่าแต่การถือศีลอดมากกว่านั้นการถือศีลอดอาจจะมากกว่า700เท่าอินนามายะตะวัฟฟัสซอบิรูนอัจรฮุมบิฆอยริฮิซาบเพราะการถือศีลอดนั้นเป็นสูงสุดของความอดทนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนกับบรรดาผู้ที่มีความอดทนบิฆอยริฮิซาบโดยที่ไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้ท่านนบีสั่งเสียท่านอบูฮุรอยเราะห์3อย่าง1ละหมาดดูฮา2ละหมาดวิตรก่อนนอน3การถือศีลอดในเดือน1อย่างน้อย3วันอาจจะถือวันจันทร์วันพฤหัสถ้าเดือนหนึ่งมีเสียชีวิตก็ได้6วันละอย่างน้อย3มากกว่ากันได้ไหมได้ถือวันที่13 14 15ของเดือนทางจันทรคติเรียกว่าอายามุนเบสได้ไหมได้นี่คือซุนนะเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีเรือนอมฎอนที่จะมาถึงเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าการถือศีลอดก็คือการอดน้ำอดข้าวแต่การถือศีลอดที่จะได้รับความสำเร็จก็คือการปฏิบัติการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าขณะที่ท่านนบีถือศีลอดท่านนบีทำอะไรบ้างนั่นแหละครับที่จะทำให้การถือศีลอดของเรานั้นได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้นะครับว่ามันซอมะรอมฎอนะอีมานันวะฮติซาบะใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานเห็นไหมครับทุกการงานจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของอีมานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีมานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮติซาบันไม่ได้ถือเพราะต้องการลดน้ำหนักไม่ได้ถือเพื่อต้องการให้คนอื่นเห็นแต่เป็นการถือศีลอดด้วยกับอีมานและการมุ่งหวังการตอบแทนตอบแทนอะไรล่ะ
อะไรคือสิ่งที่เรามุ่งหวังเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงคือเดือนแห่งการซักฟอกกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการอภัยโทษวันนี้พี่น้องหยิบสมุดขึ้นมาสักเล่มหนึ่งกระดาษไม่ต้องสมุดก็ได้เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งเอาปากกามาด้ามหนึ่งพี่น้องลองจดในสิ่งที่เราได้ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ผ่านมาผมไม่ได้บอกนะครับว่าให้จดในปีที่ผ่านมาเอาวันเดียวพอเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยอะไรบ้างคือสิ่งที่เราฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรบ้างที่สายตาของเราได้มองในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามอะไรบ้างที่หูของเราได้ฟังในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอพระทัยอะไรบ้างในสิ่งที่ปากและลิ้นของเราได้พูดทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจและทำให้เกิดความแตกแยกและทำให้เกิดความโกรธกริ้วต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะจดมาสิแล้วเราจะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยอัลลอฮฺบาปเยอะเหลือเกินความผิดเยอะเหลือเกินไอ้พวกเราเนี่ยพอมันละหมาด5เวลาครบเราก็นึกว่าเราเนี่ยโอ้สำเร็จแล้ววันนี้ฉันละหมาด5เวลาครบสุนัตเนี่ยไม่ต้องถามถึงแต่ลองจดวันที่ผ่านมาอะไรบ้างที่เราฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะรู้นะครับว่าการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันยิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะนั้นเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงขอดุอาขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนทั้งที่เราเนี่ยเป็นคนที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าเป็นคนที่บูเรมากเลยทำจดวันเดียวเห็นเยอะแยะมากมายเลยทำบาปมาตั้งเยอะแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสยังโอกาสให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺลดบาปความผิดที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าเหลือเวลาอีก10วันแล้วฉันแน่นอนฉันได้อยู่ในเดือนรอมฎอนฉันได้ถือศีลในเดือนรอมฎอนเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งคุตบะห์คุตบะห์ถึงการเตรียมตัวก่อนรอมฎอนและส่วนหนึ่งผมก็พูดนะครับว่าให้เราขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนตกเย็นมาก็ได้รับทราบข่าวว่าสัปบุรุษคนหนึ่งที่ร่วมละหมาดด้วยกันเนี่ยเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าอาการเป็นยังไงเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงในสภาพที่มีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะถือศีลอดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะนั้นสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของเราคือทำให้ได้ดีที่สุดท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมาอามัรตุกุมบิอัมรินสิ่งใดก็ตามที่ฉันสั่งใช้ให้กับพวกท่านได้ทำเนี่ยฟะตูมินฮูมัสตาตะตุมจงทำให้สุดความสามารถไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขกับสิ่งที่เป็นซุนนะกับสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขว่ารอให้ถึงอายุเท่านี้ก่อนว่ารอให้มีทรัพย์สินเงินทองก่อนว่าจะแบบนั้นว่าจะแบบนี้อย่าไปตั้งเงื่อนไขกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราในวันนี้คือนี่คือซุนนะฉันจะต้องทำนบีทำแบบนี้ในเดือนรอมฎอนฉันจะต้องทำนบีชอบที่จะบริจาคในเดือนรอมฎอนฉันจะต้องบริจาคนบีอ่านกุรอานอย่างมากมายในเดือนรอมฎอนฉันจะต้องอ่านอัลกุรอานนบีทำในสิ่งที่เป็นความดีฉันจะต้องทำนบีสั่งเสียไว้แบบนี้ฉันจะต้องปฏิบัติให้สุดความสามารถสังเกตนะครับสิ่งที่เป็นคำสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าฟะตูมินฮูมัสตะตะตุมทำให้สุดความสามารถตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าทุกวันนี้เนี่ยเราทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างสุดความสามารถหรือยังหรือทุกวันนี้เรากำลังมาตั้งเงื่อนไขกับพระองค์อัลเลาะห์เรามาตั้งเงื่อนไขกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนความคิด
เปลี่ยนมุมมองของพวกเรานะครับต่อสิ่งที่เป็นซุนนะต่อมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าวะลายุมักกินันนะละฮุมดีนะฮุมุลลซิรตอดอละฮุมและเราจะให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นและเราจะให้พวกเขานั้นมีความมั่นคงมีความมั่นคงดีนะฮุมในศาสนาของพวกเขาศาสนาตัวนี้แปลว่าทางนำแปลว่าทางนำแปลว่าแนวทางอัลลซิรตะดอละฮุมในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกแสดงว่ามันฮัจญ์หรือแนวทางที่มนุษย์ทั้งหลายจะได้รับความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่มันฮัจญ์หรือแนวทางของคนนั้นไม่ใช่แนวทางของคนนี้ไม่ได้กลุ่มนั้นไม่ได้กลุ่มนี้ไม่ใช่นะครับแต่แนวทางที่จะทำให้เราได้รับความสำเร็จและมีความมั่นคงเป็นแนวทางเดียวคือแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือรูปแบบซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมานี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงของฉันวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมานี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงของฉันฟัตตะบิอูจงปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทางสายกลางไม่ใช่ทางที่เอียงไปทางขวาที่มันเกินเลยในเรื่องของศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่เกิดมาจากความคิดของมนุษย์ไม่ใช่การปฏิบัติที่มนุษย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่และไม่ได้เป็นแนวทางที่มาทางซ้ายของผู้ที่ลดทอนในสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดวันนึงขึ้นนึงครับเวลาเยอะไปขอ3ได้ไหมได้ไหมไม่ได้งั้นถ้าไม่ได้ขอละหมาดวันอีดแค่2วันมีไหมมุสลิมแบบนี้มีจนกระทั่งเรือนรอมฎอนที่จะมาถึงในหลายพื้นที่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายคนอายุ30 40ยังไม่เคยเห็นเดือนอัลเลาะห์คืนที่30ของเดือนชาบานเนี่ยเราก็เฝ้ามองจะเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนรอมฎอนพรุ่งนี้จะได้ถือศีลอดบางคนนะครับอายุ30 40ปียังไม่เคยเห็นจันทร์เสี้ยวเลยเป็นยังไงไม่เคยเห็นจันทร์เสี้ยวไม่เคยถือศีลอดเลยมีบางคนเนี่ยนะครับละหมาด5เวลาไม่เคยเห็นแต่ละหมาดอีด2อีดบางคนมากไปกว่านั้นวันอีดก็ไม่เคยมาตลอดทั้งชีวิตมามัสยิดเพียงแค่วันเดียวตอนไหนตอนที่ถูกแบกมาละหมาดยะนาซะห์เพราะนั้นแนวทางต่างๆเนี่ยคือแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่เที่ยงตรงคือแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เกินเลยไม่บอกว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเนี่ยโอ๊ยฉันว่ามันยังไม่พอมันยังไม่สวยงามต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้ถึงจะสวยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ใช่แนวทางของผู้ที่ละเลยนะครับเพราะนั้นแนวทางที่เที่ยงนบีทำแบบไหนทำให้ได้อย่างดีที่สุดและทำให้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดและทำให้ได้อย่างสุดความสามารถอะไรก็ตามที่ท่านนบีห้ามนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องออกห่างอย่างสิ้นเชิงเพราะนั้นแนวทางที่ว่านี้ก็คือแนวทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาสัญญาประการที่3ประการที่1คืออะไรให้เราได้สืบทอดการปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้ประการที่2ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญากับพวกเราคืออะไรให้เรามีความมั่นคงในศาสนาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกให้กับเราและประการที่3วะลายุบัดดิลันนะละฮุมวะลายุบัดดิลันนะฮุมมิมบาดิคอฟิฮิมอัมนาก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเปลี่ยนแปลงจากความหวาดกลัวไปสู่ความปลอดภัยพวกเราหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าสิ่งที่เป็นความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่ออุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอย่างมากมายเนี่ยหนึ่งในความเมตตาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและสังคมของเราคือความเมตตาในเรื่องของความปลอดภัยวันนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจโดยที่ไม่มีข้อห้ามวันนี้เราสามารถที่จะแสดงออก
ถึงความเป็นมุสลิมความเป็นมุสลิมะโดยที่ไม่มีผู้ใดมาขัดขวางนั่นคือความปลอดภัยวันนี้เราสามารถที่จะตื่นขึ้นมาและชีวิตของเรามีความปลอดภัยนี่คือนิอามะความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าดุนยาเนี่ยดุนยาที่พวกเราทั้งหลายพยายามที่จะแสวงหาดุนยาที่เราคิดว่าสิ่งที่จะเป็นความสุขของเราคือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของการเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยนบีบอกไว้แบบนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านตื่นมาในยามเช้ามันอัสบะฮะใครก็ตามที่ตื่นมาในตอนเช้าอามินันฟีซิรบินบีเริ่มคนที่ตื่นมาในตอนเช้าตื่นมาในสภาพของความปลอดภัยในตัวของเขาและก็ครอบครัวของเขาและก็ทรัพย์สินของเขาใครก็ตามที่ตื่นมาปลอดภัยไม่ต้องหวาดกลัวพยานอันตรายไม่ต้องหวาดกลัวความตายเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราในหลากหลายพื้นที่มันอัสบะฮะอามินันฟีซิรบิมูอาฟันฟียะซะดีนี่เป็นสิ่งเป็นหะดีษที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราจะต้องชูโกรธขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆทั้งที่เราอยู่กับการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามากกว่าที่ให้กับพี่น้องของเราอีกหลายๆพื้นที่มันอัสบะฮะอามินันฟีซิรบิมูอาฟันฟียะซะดีฮีตื่นขึ้นมาปลอดภัยตื่นขึ้นมาสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้สามารถที่จะกินข้าวได้ขอโทษนะครับสามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้สามารถที่จะกินด้วยกับปากของเขาสามารถที่จะกินนะครับด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเขาพี่น้องหลายๆคนเนี่ยนะครับคนป่วยผมเนี่ยทำงานโรงพยาบาลได้อยู่คนป่วย2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนป่วยคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มอายุยังไม่ถึง30ร่างกายแข็งแรงเป็นโรคร้ายแล้วโรคที่ว่านี้เนี่ยเกิดที่ไหนเกิดที่ลิ้นจะต้องผ่าตัดใหญ่พี่น้องลองคิดภาพดูนะครับหลังผ่าตัดลิ้นเนี่ยโดนตัดไปประมาณเศษ1/3และจะต้องเจาะท้องเพื่อที่จะอาหารทางหน้าท้องมีเงินนะเพราะค่าผ่าตัดเนี่ยเป็นล้านมีเงินแต่ไม่สามารถที่จะกินอาหารด้วยกับตัวเขาเองได้ไม่สามารถที่จะใช้ปากกินอาหารได้เพราะนั้นถ้าเราตื่นมาในตอนเช้าปลอดภัยมูอาฟันฟียัสดีฮีมีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะไปไหนมาไหนมีสติปัญญาอินดะฮูกูตุเยามิไปเปิดตู้เย็นเนี่ยมีอาหารที่พอที่จะเลี้ยงดูคนในบ้านในวันนี้ผมไม่ได้บอกนะครับว่าคนในบ้านตลอดทั้งเดือนเพราะบ้านเราไปเปิดตู้เย็นโอ้โหกินได้เป็นเดือนเลยใช่ไหมซื้ออาหารมาจนกระทั่งมันเสียต้องเอาไปทิ้งอ่ะแต่นบีบอกว่าใครก็ตามที่ตื่นมาปลอดภัยสุขภาพดีมีอาหารที่สามารถที่จะใช้เลี้ยงคนในครอบครัวเขาในวันนั้นเนี่ยกะอันนะมาฮิซัตละฮุดดุนยาบิฮะซาฟีรียานั่นเท่ากับโลกดุนยานี้ถูกรวมเอาไว้สำหรับเขาทั้งหมดเพราะนั้นถ้านบีพูดแบบนี้ผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคนณที่นี้อยู่ในสภาพของผู้ที่ครอบครองดุนยาเพราะเรามีความปลอดภัยเพราะเรามีสุขภาพที่ดีแม้จะเป็นโรคบ้างแต่เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนกินข้าวอะไรได้ด้วยกับตัวเองเพราะเรามีสิ่งที่จะมาเลี้ยงครอบครัวของเราในวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องชูโกรธขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นความปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นนิอามะความเมตตาใหญ่หลวงที่เราจะต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปราบปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการที่ดีอัลเลาะห์จะให้3ประการอัลเลาะห์สัญญาไว้3ประการอะไรบ้าง1ให้สืบทอดให้ปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้ประการที่สองอะไรให้มีความมั่นคงประการที่สามอะไรครับให้มีความ
ปลอดภัยเงื่อนไขล่ะโอ้อัลลอฮฺซุบฮานะฉันอยากที่จะได้รับคำสัญญานี้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องของฉันที่ประเทศซีเรียพี่น้องของฉันที่ประเทศปาเลสไตน์พี่น้องของฉันที่ประเทศพม่าเขาก็ถามเหมือนกันว่าถ้าอยากที่จะได้รับในสามสิ่งสามประการนี้ทำอย่างไรยาอบูดูนานีอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอิบาดะห์คืออะไรครับคำว่าอิบาดะห์คือการละหมาดคำว่าอิบาดะห์คือการถือศีลอดคำว่าอิบาดะห์คือการจ่ายซะกาตคือการประกอบอิบาดะห์ใช่ไหมไม่ใช่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคำว่าอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์ที่แท้จริงนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาสู่ความพึงพอพระทัยของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจหรือสิ่งที่แสดงออกมาภายนอกเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดแม้แต่ความรักที่เรามีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหวงแหนที่เรามีต่อศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่มีใครมาดูถูกดูแคลนรอซูลของเราเวลาที่มีใครมาดูถูกศาสนาอิสลามหน้าที่ของเราความรักที่มันเกิดขึ้นจะต้องดีฟ้าจะต้องโต้ตอบและจะต้องโต้ตอบด้วยกับวิธีทางที่ดีกว่าจะต้องโต้ตอบด้วยกับรูปแบบที่มันดีกว่าไม่ได้เขาเอาไม้มาตีเอาไม้ไปสู้ไม่ใช่อิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นอิดฟะบิลละตีฮิยะอัสันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอิดฟะจงตอบโต้พวกเขาด้วยกับวิธีทางที่มันดีกว่าเพราะถ้าเราใช้วิธีเดียวกับที่พวกเหล่านั้นกระทำเราก็ไม่ได้ต่างจากเขาแต่ศาสนาอิสลามกว่าที่จะมาถึงพวกเราได้ศาสนาอิสลามกว่าที่จะมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยผ่านการต่อสู้ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของเราบรรดาผู้ที่มีความรักต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคำว่าอิบาดะห์ไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นภายนอกแต่มันหมายรวมถึงคำพูดการกระทำสิ่งที่อยู่ในหัวใจนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักและก็พอพระทัยและมันจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติอย่างถูกต้องย้อนกลับไปที่เดิมเงื่อนไขของการงานของเราที่จะได้รับการตอบรับสองเงื่อนไขที่ว่าคืออะไรอิคลาสวางอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวางอยู่บนพื้นฐานของซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้แต่การละหมาดพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับฟาวัยลุลลิลมุซัลลีนแปลว่าอะไรความวิบัติจะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ที่ละหมาดอ้าวทำไมละหมาดแล้ววิบัติล่ะก็ละหมาดเป็นสิ่งที่ดีเพราะละหมาดโดยขาดจิตวิญญาณการละหมาดโดยขาดความคูชัวความนอบน้อมขาดสมาธิเหมือนรอมฎอนเนี่ยพอถึงรอมฎอนทีก็จะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่จะมาเผยแพร่พี่น้องเคยเห็นไหมละหมาดตะรอเวะใช้เวลา10นะอะไรนะ8หรือ10 11นาทีละหมาดไปได้อย่างไรเพราะการละหมาดตะรอเวะก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับ11รอกัตอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงไอ้นี่ละหมาดเพียงแค่10นาที11 11นาทีมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการละหมาดแบบนี้แหละนะครับที่จะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาวัยลุลลิลมุซัลลีนในอายะห์กุรอานอีกอย่างหนึ่งนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าฟะคอละฟะมิมบะดิฮิมคอนฟุนและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้กลุ่มชนหนึ่งเกิดขึ้นนะครับอะดออุศศอลาห์ที่พวกเขาเหล่านั้นละทิ้งการละหมาดวัตตะบอุชชะฮาวาตและปฏิบัติตามอารมณ์ฟาซาฟายัลกอนะกอยาและพวกเขาเหล่านั้นจะถูกโยนลงไปในขุมนรกที่ชื่อว่ากอยาอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยบรรดามุฟัสซิรีนได้กล่าวนะครับว่าความหมายของคำว่าอิดออุศศอลาห์
การละทิ้งการละหมาดเนี่ยหมายถึงผู้ที่ละหมาดแต่ไม่ได้ใส่จิตวิญญาณไปในการละหมาดเหมือนกับผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแต่ไม่ได้ใส่จิตวิญญาณของการถือศีลอดเข้าไปในการถือศีลอดของเขาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรากล่าวว่าไงครับมันลัมยะดะกอลัซซูรใครก็ตามที่ไม่ได้ละทิ้งคำพูดที่โกหกวัลอามะลาบิฮิใครก็ตามที่ไม่ได้ละทิ้งการกระทำที่นำไปสู่การโกหกฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้ปรารถนาฟีอันยะดะตออามะฮูวะชะรอบะในสิ่งที่เขาได้ละทิ้งการกินแล้วก็การดื่มของเขาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงการละหมาดว่ารูปแบบภายนอกที่เราเห็นคือทิ้งการกินและการดื่มแต่การถือศีลอดขอโทษนะครับการถือศีลอดคือการทิ้งการกินและการดื่มการถือศีลอดในลักษณะแบบนี้ถ้าขาดจิตวิญญาณของการถือศีลอดเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ต้องการพอถือศีลอดยังพูดโกหกเพราะถือศีลอดยังทำในสิ่งที่ไร้สาระเพราะถือศีลอดนะครับยังปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ปีนี้ดีหน่อยนะครับนี่ถ้าเดือนรอมฎอนตรงกับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนี่ยุ่งเหมือนกันนะละหมาดตะรอวีห์เนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปกติเวลาผมเลิกงานเนี่ยขับรถกลับบ้านโอ้รถจะติดประมาณทุ่มสองทุ่มรถจะติดมากเลยเดือนที่แล้วเอ๊ะทำไมรถมันโล่งมีอะไรนะเออมีละครอยู่เรื่องหนึ่งผมเองก็ไม่เคยดูหรอกเขาบอกว่าคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ถ้าละครมาตรงกับช่วงรอมฎอนเนี่ยสงสัยตะรอวีห์ในมัสยิดเนี่ยคงจะคนจะน้อยอัลฮัมดุลิลลาห์ผ่านไปแล้วนะครับเพราะนั้นคำว่าอะดออุศอลาในตรงนี้นักวิชาการกล่าวไม่ได้หมายถึงคนที่ทิ้งการละหมาดนะแต่รวมถึงคนที่ละหมาดโดยปราศจากความสงบและก็นอบน้อมในการละหมาดด้วยยาบูดูนะนี่เพราะนั้นหนึ่งอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาเพื่อให้เราเกิดมากินดื่มแต่งงานสืบพันธุ์มีลูกมีหลานแล้วก็สร้างนั่นสร้างนี่แล้วก็ตายแล้วก็จบไม่ใช่เราอย่าคิดแบบนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยมันมีฮิกมะห์มันมีความเหมาะสมของมันมันมีสิ่งที่เป็นวิทยาปัญญาซ่อนอยู่เราในฐานะของผู้ที่เป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาพระองค์ไม่ได้สร้างเรามาอย่างไร้สาระเราอย่าคิดว่าฉันเกิดมาฉันจะทำอะไรก็ได้ชีวิตเป็นของฉันฉันเกิดมาฉันจะทำแบบนั้นจะทำแบบนี้ฉันเกิดมาฉันจะแสวงหาในสิ่งที่ฉันปรารถนาต้องการไม่ว่าหนทางจะเป็นหนทางที่ถูกต้องหรือไม่ถูกมันเรื่องของฉันชีวิตของฉันไม่ใช่วะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิอับดุลเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินแล้วก็มนุษย์อิบาดะห์เพราะนั้นวันนี้ตรวจสอบตัวเราเองนะครับว่าถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตของฉันฉันจะทำอะไรกับชีวิตของฉันก็ได้ฉันไม่จำเป็นจะต้องละหมาดฉันไม่ต้องจำเป็นจะต้องคลุมฮิญาบฉันไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อใช้ของศาสนาฉันไม่จำเป็นจะต้องละหมาดไม่จำเป็นต้องถือศีลอดพี่น้องกำลังคิดผิดและพี่น้องกำลังหลงทางเพราะชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ใช่ชีวิตของพี่น้องแต่เป็นชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติให้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกพี่น้องนะให้มาเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เป็นมนุษย์ที่ไปกราบไหว้ต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ให้เป็นมนุษย์ที่ไปกราบไหว้ต่อก้อนหินต้นไม้แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกให้พี่น้องเป็นมนุษย์ที่กราบไหว้เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีชื่อว่ามูฮัมหมัดมีชื่อว่าฟาติมะห์มีชื่อว่าอาอิชะห์และโดยเฉพาะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเป็นอุมมะห์แรกที่เข้าสวรรค์เรามาทีหลังแต่เราจะเป็นกลุ่มชนแรกที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่อยากได้เหรอสวรรค์น่ะไม่อยากบางคนบอกไม่อยากอยากที่จะรวยในโลกดุนยานี้
คิดผิดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียนะครับเพราะเราไม่ได้เกิดมาด้วยกับความบังเอิญวะมาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยาบดุนเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ให้ยินแล้วก็มนุษย์นั้นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้อิบาดะห์คือรูปแบบของการทำทั้งภายนอกและภายในและสิ่งที่จะต้องอยู่คู่กับอิบาดะห์ก็คือความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์แล้วลายุชิริกูนบีชัยอานี่คือเงื่อนไขที่จะทำให้เราได้รับในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาไว้และยุชริกูนบีชัยอาและอย่าได้สิ่งนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าฉันละหมาดแต่ฉันยังแขวนตะกุดไม่ได้หมายความว่าฉันละหมาดแต่ฉันยังไปขอต่อโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ไม่ได้หมายความว่าฉันละหมาดฉันถือศีลอดแต่ฉันยังไปเชื่อต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสามารถที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับฉันได้เพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเราจะต้องให้หัวใจของเราการปฏิบัติของเราออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกห่างจากการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกห่างจากแม้แต่ความคิดแม้แต่ความคิดที่นำไปสู่การตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นจะออกไปจากบ้านกำลังจะเดินออกไปทำงานนะครับมีธุระวันนี้กำลังจะไปเซ็นสัญญาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สำคัญพอเดินออกจากบ้านจิ้งจกมันร้องทักอุ๊ยไม่ไปละทั้งที่ละหมาดดีนะไม่ไปละจิ้งจกร้องทักคนโบราณเขาว่าการงานจะไม่สำเร็จไม่ได้นี่คือชีริกนี่คือชีริกเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับมันมีตัวอย่างมาแล้วจากในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีตัวอย่างมาแล้วนะครับว่าแม้แต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ขาดใน2ประการนี้อิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่นําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประสบกับความล้มเหลวมาแล้วในสองสงครามสงครามแรกคือสงครามอูฮุดที่เกิดขึ้นในปีที่3หลังจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีที่2เกิดสงครามบะดรในสงครามบะดรเนี่ยผลของสงครามครั้งนั้นมุสลิมจำนวน300คนสามารถที่จะได้รับชัยชนะเหนือกว่ากองทัพของกุเรชจำนวน 1,000 คนสามารถที่จะสังหารนะครับสามารถที่จะสังหารแม่ทัพของกุเรชและชาวกุเรชได้จำนวนเท่าไหร่นะ70คนแต่ในสงครามในปีที่3สงครามอูฮุดสงครามอูฮุดปรากฏว่ามุสลิมพ่ายแพ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมมุสลิมพ่ายแพ้อายะกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กล่าวเอาไว้นะครับว่าอะวะลัมมาอาซอบัตกุมมุซีบะตุมและเมื่อครั้งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ประสบกับการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดอาซอบตุมมิซไลฮาดังเช่นที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับเหนือพวกเขาคือเหนือพวกกุเรชในสงครามบาดัรกุนตุมพวกเจ้าทั้งหลายก็ได้กล่าวซึ่งกันและกันว่าในสงครามครั้งนี้นะครับผลของสงครามมุสลิมเสียชีวิตเป็นจำนวน70คนซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตทั้งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือผู้ที่มีอีมานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ผู้ที่อยู่ร่วมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทำไมแพ้สงครามล่ะกุนตุมอันนาฮาซาพ
พวกเจ้าทั้งหลายก็กล่าวซึ่งกันและกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เรามีผู้นำคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมเราถึงประสบกับความพ่ายแพ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอนแก่พวกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และพวกเราทั้งหลายว่ากุนโอ้มุฮัมมัดจงบอกถึงคำตอบแก่พวกเขากุนฮุวะมินอังมินอินดิอังฟุซิกุมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตัวของพวกเจ้าเองเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่พวกเจ้าฝ่าฝืนต่อคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้กองทหารนะครับที่เป็นพลแม่นธนูเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในภูเขาไม่ละทิ้งพื้นที่ไม่ว่าผลของสงครามจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ก็มีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนำมาด้วยกับการสูญเสียและการพ่ายแพ้ในสงครามเพราะนั้นผลของสงครามครั้งนี้คืออะไรคือการบอกแก่พวกเราว่าการฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาด้วยกับบทเรียนอันเจ็บปวดแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของเรากับสังคมของเรากับครอบครัวของเรากับพี่น้องมุสลิมของเรามันเกิดขึ้นจากการที่ตัวของเราและพวกเราฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราไม่ได้รับชัยชนะเพราะเรายังพวกเรายังทิ้งละหมาดทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะพวกเราละหมาดโดยที่ไม่มีจิตวิญญาณของการละหมาดทำไมพวกเราถึงประสบกับความล้มเหลวเพราะยังมีพี่น้องของพวกเราอีกเป็นจำนวนมากมายที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงครามที่2สงครามฮูไนน์สงครามฮูไนน์นั้นเกิดขึ้นในปีที่8นะครับในปีที่8หลังจากการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเกิดขึ้นหลังจากการพิชิตเมืองมักกะหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะพิชิตเมืองมักกะได้ท่านนบีก็เดินทางไปจัดการกับชาวเมืองตออิฟที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับปฏิเสธต่อการเสนอศาสนาอิสลามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเหตุการณ์นี้ให้กับเราฟังลากอดนะซอรอกุมุลลอฮุฟีมาวาตินะกะซีรอตินและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชัยชนะชัยชนะเนี่ยไม่ได้เกิดจากอาวุธที่ทันสมัยชัยชนะไม่ได้เกิดขึ้นจากจำนวนทหารที่มากมายแต่ชัยชนะเกิดขึ้นจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลากอดนะซอรอกุมุลลอฮุฟีมาวาตินะกะซีรอตินและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ชัยชนะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าในหลากหลายสมรภูมิวะยามะฮูไนนินและแม้แต่ในสงครามฮูเนนเองเช่นเดียวกันในสงครามฮูเนนเนี่ยเป็นชื่อของสถานที่ที่อยู่ระหว่างเมืองมักกะกับเมืองตออิฟหลังจากการพิชิตเมืองมักกะท่านนบีได้นำเหล่าบรรดาซอฮาบะนะครับและผู้ที่เพิ่งจะเข้ารับศาสนาอิสลามเดินทางไปยังเมืองตออิฟไปยังสถานที่ที่อูเนตมีจำนวน 10,000 คนและกองทหารของชาวเมืองตออิฟมีจำนวนเพียงแค่ 4-5,000 คนปกติเวลาทำสงครามเนี่ยกองทหารของมุสลิมจะน้อยกว่าเสมอแต่ได้รับชัยชนะเกือบทุกครั้งแต่ในสงครามครั้งนี้กองทหารของมุสลิมมีจำนวนมากกว่าอิซอาจาบัตกุมกะซะรอตุกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าทำให้พวกเจ้าทั้งหลายมีการหลงลำพองในความมากในจำนวนที่มันมากกว่าฟะลัมตุกนีอันกุมชัยอาพึงทราบเถิดว่าแท้จริงจำนวนที่มากกว่านั้นไม่ได้ยังประโยชน์ใดๆเลยให้กับเจ้าชัยชนะที่จะได้รับไม่ได้หมายถึงจำนวนเพราะถ้าชัยชนะขึ้นกับจำนวนวันนี้พี่น้องมุสลิมในโลกมีกี่คนพันล้านคนแต่เรายังพ่ายแพ้แต่เรายังต่ำต้อยแต่เรายังถูกข่มเหงเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติในเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่เป็นคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วะดอกัตอะลัยกุมุลอัรฎุบิมารอฮูบัตและทำให้แผ่นดินที่เคยกว้างขวางเนี่ยมันคับแคบ 10,000 คนสู้กับคน 5,000 คนนะครับแต่นำมาด้วยกับชิริกแม้แต่การรู้สึกว่าพวกเรามากกว่าพวกเราจะได้รับชัยชนะเรียกว่าเป็นชิริกคือไปมุ่งกับจำนวนมากกว่าไปมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรียกลักษณะประเภทนี้ว่าเป็นชิรกุลคอฟีเป็นการตั้งภาคีที่มันซ่อนเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราดีกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้เราได้รับความสำเร็จการละหมาดของเราจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเอวชิรคอฟีเราจะต้องเวลาเราทำปฏิบัติอิบาดะห์เราจะต้องขอนะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการปฏิบัติอิบาดะห์ของพวกเราเหมือนที่เราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหลังจากเดือนรอมฎอนเขาขอเหมือนกัน6เดือนก่อนรอมฎอนขอให้มีชีวิตในเดือนรอมฎอนหลังจากเดือนรอมฎอนเขาขอ6เดือนเหมือนกันขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติในเดือนรอมฎอนวะดอกัตอะลัยกุมุลอัรฎุบิมารอฮุบัตซุมมะวัลลัยตุมมุดบิรีนและพวกเจ้าทั้งหลายก็หลบหนีจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกเตือนสติพวกเขาและกลับมาสู่การให้กับภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะสู่การมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาได้รับชัยชนะในสงครามครั้งนั้นเพราะนั้นเงื่อนไข2ประการ1อิบาดะห์ถ้าเราต้องการความสำเร็จเราจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์ถ้าเราต้องการความร่ำรวยเราจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์ถ้าเราต้องการความมั่นคงเราจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ถ้าเราต้องการที่จะได้รับความปลอดภัยเราจะต้องปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่2ไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ในอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอินอัชรอกตะถามว่านบีจะตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ไม่แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อท่านนบีเพื่อให้บอกกับพวกเราลาอินอัชรอกตะลายะห์บะตันนะอามาลุกะถ้าเจ้าตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานทั้งหมดสูญสลายหมดเลยการงานที่ทำไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนพังเสียหายหมดเลยเพราะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาถ้าต้องการที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายมาก1อิบาดะห์2ออกห่างจากสิ่งที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนนะครับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในตอนท้ายนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าวะมันกะฟะรบะดะดาลิกและใครก็ตามแต่ที่ปฏิเสธที่บิดพริ้วที่ออกห่างจากการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ที่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทุกสู่การตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนเท่ากับบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ละเมิดเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราเนี่ยมีอย่างมากมายการที่พวกเราจะได้รับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาเอาไว้เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่างๆเวลาปฏิบัติเนี่ยอย่าปฏิบัติคนเดียวชักชวนคนรอบข้างบอกคนในครอบครัวบอกคนในชุมชนอย่าเข้าสวรรค์เฉพาะพวกเราเอาพี่น้องของเราเข้าสวรรค์ด้วยดูในชุมชนของเรานะครับถ้ายังมีคนที่ยังไม่ละหมาดจูงมือเข้ามามัสยิดถ้ายังมีคนที่ยังไม่ถือศีลเดือนรอมฎอนเอาอาหารซุฮูรไปให้กับเขาและก็ชักจูงแนะนำเขามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับวิธีการต่างๆและถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยนะครับสังคมของเราก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นคำสัญญาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีอินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู